subset มันยากแค่ไหนกันอยากจะรู้ขี้เกียจอ่านเองอ่ะมันเยอะอ่ะได้ได้บางรู้ก็จะได้เปรียบมากๆอันนี้ก็ค่อยไปเรียนเพิ่มเอาเองไม่มีปัญหาเกลียดเรื่องนี้ที่สุดก็อาจจะต้องระวังพวกความหมายที่สองอย่างเช่น resolution นี่ใช่ปะบางรอบโคตรยากเลยบอกเลยข้อสอบจริงนะพี่มิ้นเย่ subset มันยากแค่ไหนกันอยากจะรู้จริงๆพี่ว่าคำถามนี้จะตอบง่ายมากถ้าน้องแค่เปิดข้อสอบใช่ลองทำดูเลย1ชุดก็จะรู้เลยโดยที่ไม่ต้องถามพี่แต่ว่าในเมื่อเรามาอยากรู้จากพี่เนาะขี้เกียจอ่านเองอ่ะมันเยอะอ่ะได้ได้บางทีบางคนแบบเห็นแล้วแบบขี้เกียจอยากมีคนมาบอกใช่ไหมก็คือพี่มองว่าถ้าคนที่เรียน EP เรียน2ภาษาหรือเรียนอินเตอร์มาก็จะมองว่ามันไม่ยากเลยเนาะแต่อาจจะมีศัพท์ยากที่ต้องเรียนเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึง อย่างเช่นแบบพวก history มันก็คงจะมีคำศัพท์เฉพาะอะไรบางอย่างที่ออกโคตรบ่อยแล้วก็รู้ก็จะได้เปรียบมากๆอันนี้ก็ค่อยไปเรียนเพิ่มเอาเองไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสำหรับเด็กที่เรียนโรงเรียนไทยภาคไทยมาลองดูดีกว่าเนาะพี่ขอเอาตัวอย่างให้ดูแล้วน้องก็บอกเองละกันว่ามันยากหรือไม่ยากเพราะแต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากันจ้ะอันนี้อันแรกเป็น literature เนาะเกลียดเรื่องนี้ที่สุดพี่ลองแบบขีดพวกคำยากๆดูมาแล้วก็มันไหนถามสิ civility civil civil ที่แปลว่า civilize เหรออ่าใช่ใช่ใช่ก็ความ civilize จริงๆมันคือความสุภาพเพราะว่าคนที่อยู่ในเมือง civilize จะสุภาพถูกป่ะหรือว่าแบบ intimacy intimate อันนี้หลายๆคนก็เริ่มไม่รู้แต่ว่ามันจริงมันยังเป็นศัพท์ง่ายอยู่นะไม่ใช่ศัพท์แซดอะความอะไรใกล้ชิด intimacy นี่เป็นศัพท์ง่ายจริงๆแล้วนะ contempt อย่างเงี้ยง่ายออกบ่อย contempt มีอยู่ใน IG แล้วด้วยป่ะใช่ contempt คือดูถูกดูถูกอันนี้ออกบ่อยมากๆ resolution อย่างเงี้ยก็ออกบ่อยมากๆ resolution คำนี้มีหลายความหมายป่ะ resolution ก็ส่วนใหญ่มันจะแปลว่าแบบความตั้งใจมั่นมุ่งมั่นแน่ New Year's resolution ใช่ๆมุ่งมั่นแน่วแน่ resolute อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคำศัพท์แบบbear ที่ไม่ได้แปลว่าหมีแต่แปลว่าอดทนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าพี่ว่ามันคืออินเตอร์มีเดียตล้วนๆเลยอะดูแล้วเหมือนไม่ยากใช่แต่บางรอบก็จะสับยากเยอะนะคือแบบอันนี้คือยกตัวอย่างให้อันนึงแบบสุ่มนะเข้าใจใช่ไหมคือจริงๆพี่ว่าถ้าความยากของมันอาจจะต้องระวังถ้าใครที่รู้สึกว่าก็พอรู้อยู่นะเว้ยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังพวกความหมายที่2อย่างเช่น resolution นี่ใช่ปะหรือว่าแบบ betray เงี้ยที่เรามักจะรู้จักแปลว่าหักหลังถ้า betray ในแชทบางทีเจอจะแปลว่าเผยให้เห็นหรือแค่แปลว่าแสดงออกมาเฉยๆอ่ะออกบ่อยมากเลยนะความหมายนี้จริงเหรอใช่ก็ต้องระวังว่าบางทีเจอคำนี้โอ้ยรู้จักแต่แปลแบบที่ไปอีกทางเลยไอ้นี่คือผิดแบบไม่รู้ตัวด้วยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่ว่าสำคัญมากกว่าคำศัพท์ในเรื่องเพราะในเรื่องบางทีมันยังจะพอเดาๆได้สมมติมันมาเป็น adjective แล้วก็แปลคำนามเอา adjective ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ควรจะดูที่ choice มากกว่าเพราะถ้า choice แปลไม่ออกคือจบกัน ก็เนี่ยอย่างเช่นเนี่ย shortcoming ที่เคยบอกแล้วเนาะ shortcoming คือแบบจุดด้อย หรือว่าแบบ best toe อย่างเงี้ยเริ่มยากแล้ว subset best toe ที่แปลว่ามอบให้อะไรอย่างเงี้ย obligeendure นี่สับง่ายๆ fortitude เนี่ยความอึดความแกร่งความอดทน obscure อย่างเงี้ยถือว่าเป็นสับง่ายออกโคตรบ่อยต้องรู้จัก candid อย่างเงี้ยถือว่าเป็นสับ intermediate อะทุกอย่างคือเหมือนคุ้นหูบ้างไหมลูกแต่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่เราอีกที แล้วถ้ามันไม่ใช่ literature ล่ะลองมาดู passage history กันจริงๆ history มันก็บางรอบโคตรยากเลยบอกเลยข้อสอบจริงนะพี่ไม่ได้เอาแนวข้อสอบมาพี่รู้เลยว่าถ้าน้องอ่านอันนี้อาจจะแบบแปลไม่ไหวอ่ะสับโบราณสับโบราณแต่แล้วแต่รอบก็อย่าไปกลัวอ่ะตัวอย่างเช่น obligation นี้รู้จักปะภาระหน้าที่สิ่งที่ต้องทำอันนี้ออกข้อสอบบ่อย acquisition นี้ก็ออกบ่อยนะ acquire แปลว่าได้มาใช่ไหม acquisition แปลว่าการยึดมาacquisition ยึดมาหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่หรืออย่างเงี้ย at the expense of expense รายจ่ายแปลว่ารายจ่ายแต่พอ at the expense of ก็จะแปลว่าต้องแลกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอะไรบางอย่างที่ต้องเสียไปคือใครได้รับผลกระทบในทางแย่ก็จะใช้ phrase นี้นะคะ peculiar รู้จักปะ peculiar problem แปลก peculiar แปลกอันนี้ก็ออกข้อสอบโคตรบ่อยแล้วก็ restriction อันนี้ออกบ่อยมากรู้จักใช่ไหมข้อจำกัด limitation
Pamper อย่างนี้ก็ต้องรู้จัก Pampers ป่ะไม่ใช่อันนั้น Pamper แปลว่าถ้า Pamper คือปรนเปรอเออปรนเปรอโอโอแต่ว่าถ้า Hamper แปลว่า Hamper ไม่รู้เหมือนขัดขวางอ่ะอ๋อก็ออกข้อสอบบ่อย Dictatorship ก็ต้องรู้จักทุกคนน่าจะรู้จักพี่ว่าคำนี้ณปัจจุบันนี้ Dictator Tyranny ก็ออกสอบเกือบทุกครั้งเลยนะ Thailand ก็คือ Thailand นี่เองง่ายแปลว่าอะไรผู้ปกครองที่กดขี่Thailand นี่เองนะคะแล้วก็มาดูใน choice นิดนึงแล้วกัน endorse เนี่ยรู้จักไหม curtail รู้จักหรือเปล่า bizarre eccentric อย่างเงี้ย rhetorical question ออกข้อสอบบ่อยมากแล้วก็มีเนี่ย terminate impartial พวกนี้สำหรับพี่คือคำศัพท์ม.ปลายล้วนคือ intermediate ชีวิตประจำวันใช่มันอาจจะสำหรับพี่รู้ว่ามันอยู่ทั่วไปแต่พี่แปลไม่ออกเออก็คือเท่าที่เราเคยวัดเด็กมามันก็จะมีคือแต่ละคนมันประสบการณ์มันไม่เหมือนกันอยู่แหละแต่ก็แค่บอกเฉยๆว่าคำพวกนี้มันใช้บ่อยหมดจริงๆในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างที่บอกฉะนั้นก็เจอมันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้เองเพราะคำพวกนี้ใช้จริงๆนะจ๊ะไม่ได้ยากเกินไปอันสุดท้ายแล้วกันมาดูที่เขาออกไซแอนซ์กันนิดนึงเนาะนี่ลองคัดๆมาให้เนี่ยสติมูลายรู้จักหรือเปล่าสติมูลายก็เหมือน stimulate ป่ะตัวกระตุ้นใช่ไหมหรือว่าแบบ avian นกใช่เกี่ยวกับนกหรือ arousal ก็เกี่ยวกับ arouse กระตุ้นเหรอใช่การกระตุ้นหรือแบบนกเขาก็จะไม่ออก bird นะเขาออกชื่อนกเลย hawk owl อะไรอย่างเงี้ยเรื่องชื่อสัตว์เฉพาะก็ต้องรู้ในข้อสอบเซฉะนั้นก็ประมาณนี้ให้เราได้เห็นว่ามันก็ออกอยู่แค่แบบก็เหมือนไม่ยากใช่มันอาจจะมีโผล่ยากๆมาบ้างซึ่งความยากอันเนี้ย discrepancy แปลว่าความไม่ไปในทางเดียวกันไม่ไปในทางเดียวกันไม่สอดคล้องกันอะไรแบบนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังใช้บ่อยอยู่ดีสำหรับพี่ฉะนั้นเซตใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีคำศัพท์ที่ยากเกินเหตุแล้วน้องคนไหนที่อ่านไม่รู้เรื่องเพราะติดคำศัพท์ควรจะเรียนศัพท์กับพี่ เรียนศัพท์จริงๆ เพราะไม่งั้นมันก็จะอ่านแปลอะไรไม่รู้เรื่องมันก็จะติดทั้งซีเทปทั้งซีเกตแล้วทุกอย่างอ่ะเพราะนี่คือคำศัพท์ที่ไม่ยากแล้วจากตัวอย่างคำศัพท์ที่ยกมารู้สึกว่าแบบมันก็เคยเห็นมาทั้งนั้นแหละแต่แค่มันแบบไม่ได้ใส่ใจที่จะแปลก่อนหน้านี้แต่คราวนี้คือจะไม่ใส่ใจมันไม่ได้แล้วนะน้องอย่าไปคิดเพราะว่าคนน่ะพี่ว่าคนสอนหลายๆคนน่ะพี่ฟังแล้วหงุดหงิดชอบจะไปเหมือนแบบเราก็เดาจากคอนเท็กซ์เอาสิอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือโง่อย่างนั้นเพราะมันไม่ได้ท่องศัพท์เลยกะว่าจะไปเดาจากคอนเท็กซ์ความจริงหลายๆครั้งมันไม่สามารถเดาจากคอนเท็กซ์ได้เว้ยจริงสำหรับพี่คือไม่โอเคกับการเดาจากคอนเท็กซ์พี่ว่ามันควรจะรู้จักคำศัพท์พวกนี้มากกว่าเพราะมันใช้บ่อยจริงจะไปรอเดาอยู่ทำไมเนาะไม่งั้นก็ทำถูกบ้างผิดบ้างถ้าน้องมัวแต่เดาอยู่อะแล้วการที่เรารู้เราก็รู้ตลอดชีวิตอะมันไม่ใช่รู้แล้วก็จบอะมันก็ใช้ได้ตลอดไปฉะนั้นตอบคำถามนี้ว่าสับเซตยากแค่ไหนคำตอบคือในความรู้สึกไม่ค่อยยากพี่คือไม่ยากแค่ไม่รู้เฉยใช่แค่อาจจะเคยเห็นแต่ไม่เคยท่องอะเพราะไม่ใส่ใจเองฉะนั้นเริ่มใส่ใจแล้วลูกนะถ้าเราใส่ใจมันก็จะไม่ยากอีกต่อไปแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าฉันเหลือเวลา1เดือนแล้วฉันเพิ่งมารู้เนี่ยว่าเซตมันยากขนาดนี้ก็ลองไปดูแซตไรติ้งแล้วกันเราก็มีคลิปเนาะว่าถ้าเหลือเวลาเดือนนึงแล้วอยากจะอัพคะแนนสัก100คะแนนไปดูคลิปนั้นในฐานะที่มีพื้นฐานประมาณนึงจะทำยังไงดีพอได้เห็นศัพท์แล้วรู้สึกอยากทำข้อสอบอ่ะรู้สึกแบบฉันจะทำได้ไหมอ่ะนึกออกว่ามันดูเหมือนจะทำได้จริงๆถ้าเรียนกับพี่น้องจะรู้เลยว่าพี่มีทริคจำทุกคำ actually ทุกคำจริงจริงพี่นั่งเรียนอยู่ก็เป็นตัวแทนนักเรียนนั่งเรียนอยู่หัวจะระเบิดมากบอกเลยเพราะว่าแบบโอ้คำศัพท์มันเป็นเรื่องที่สนุกอ่ะ I love it คือพี่อ่ะเคยมีคนมาตั้งข้อสังเกตนี้ให้แล้วทำให้รู้สึกโลกเปิดคือเหมือนประมาณว่าลองสังเกตดูซิว่าคนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะรู้ศัพท์มากกว่าคนที่ไม่เก่งแต่รู้ศัพท์คำว่ารู้ศัพท์ในที่นี้ไม่ใช่ว่ารู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะเว้ยแต่คือรู้ว่าใช้ยังไงด้วยนะคือรู้การใช้งานของมันด้วยฉะนั้นทริคศัพท์ของพี่ก็จะเป็นทริคศัพท์ที่สอนการใช้งานด้วยอ่ะไม่ใช่แค่แปลได้แปลได้จบๆอย่าไปเรียนอย่างนั้นเขาเรียกอะไรนกแก้วนกขุนทองอย่าไปเรียนแบบคำนี้แปลเป็นไทยว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กมันต้องเรียนแบบอินเตอร์เพราะน้องจะเข้าอินเตอร์นี่ถูกไหมเรียนแบบอินเตอร์คือการแปลอังกฤษเป็นอังกฤษหรือประมาณว่าเห็นคำศัพท์นี้แล้วรู้ว่าอารมณ์การใช้มันเป็นประมาณไหนแต่บางทีมันอธิบายมันเป็นคำพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้รู้เฉยๆว่าแบบใช้ตอนไหนประมาณไหนอ่ะ
ก็เหมือนกับ this discrepancy ที่แบบอย่างเงี้ย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 คำมันบางทีมันจะออกมาเองแต่ว่าขอให้น้องได้รู้อารมณ์ของมันก่อนอ๋อเป็นภาษากายใช่ใช่อยู่ในหัวแล้วมันจะเก็ตเองของพวกนี้มันคือแค่ต้องเรียนเป็นสถานการณ์เว้ยว่าคำนี้ใช้ในสถานการณ์แบบไหนโอเคโอ้โหฟังขนาดนี้แล้วรอช้าอยู่ยายแอดไลน์แอดอินเตอร์บูสเตอร์แล้วก็ทักมาเลยทักอินมาเลยอ่ะโอเคลองดูเนาะเด็กๆน่าสนุกน่าสนุกโอเคบ๊ายบาย